ข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกบ้างครับก็จะไล่ไปข้ามทีละแก๊กแล้วบางทีก็จะมีเปิดปิดเอฟเฟกต์ดีเลย์เป็นบางช่วงครับในการเล่นก็เริ่มจากฮัมมักกิ้งตัวหลังก่อนครับเพราะเนื่องจากปิกอัพมันจะโฟกัสย่านเกาะกลุ่มย่านกลางย่านเบสนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสียงดังเหมือนกันเวลาเล่นกับเสียงคลีนพอมาเล่นกับเสียงแตกก็จะมีความแบบว่าแข็งๆแล้วก็พุ่งๆแต่ว่าจะไม่ออกย่านแหลมเดี๋ยวมันจะเกาะกลุ่มเลยก็ออกมาเล่นเหมาะกับการเล่นเสียงแตกแนวเมทัลปรับแอมโบทโคนก็ยังได้เนื้อๆนั้นเต็มๆดีต่อมาลองตัดซิงค์คอร์ดเท่านี้จีเลยลองฟังดูก็ไปซิงเกิลคอยแล้วก็ยังมีความแรงเหลือเฟือใช้ได้แต่เป็นทิ้งแต่เป็นจีบางทีอาจจะไม่เหมาะในการมาเล่นเสียงแตกแรงๆต่อมาแก๊กผสมเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับไอ้2ซิงเกิลคอยนะครับทำบักกิ้งตัดคอยมาผสมกันอันนี้ก็ยังจีอยู่เหมือนเดิมคาแรคเตอร์ออกมาแบบซาวแบบจิกๆหน่อยก็อีกสไตล์ออกมาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัวเดียวครับก็ลองเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัดซิงเกิลคอยมันก็จีเหมือนกันครับ
สรุปก็เป็นกีตาร์ตัวนึงครับที่ใครเป็นแฟนวง Avenged Sevenfold ก็ไม่น่าผิดหวังนะครับก็เสียงโดยรวมก็จะออกมาสไตล์นั้นจริงๆคือจะมีความพุ่งๆนั้นหนาแข็งๆนะคือจะออกหนาๆกลมๆแต่ว่าจะไม่ออกแบบนุ่มๆหูเหมือนพวก Les Paul จะมีความแข็งๆของเสียงนิดนึงน่าจะเกี่ยวกับโครงสร้างปิกอัพอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วก็เนื่องจากบอดี้ค่อนข้างใหญ่รวมๆน้ำหนักกีตาร์ก็ค่อนข้างบาลานซ์น้ำหนักหนักแต่ว่าเวลานั่งเล่นมันก็ไม่ไหลไปทางไหนทางหนึ่งก็รวมๆก็โอเคคอเล่นง่ายแล้วก็เฟดลึกๆก็สามารถล้วงง่ายเนื่องจากเขาปาดวาล์วมาเยอะก็รวมๆก็เจ๋งทีเดียวคันโยกก็นิ่งไม่เพี้ยนรวมๆผ่านเลยกับซินสเตอร์เกตสแตนดาร์ดตัวนี้ครับจบแล้วครับ